นาทีประทับใจนุ่นวรนุชกอดให้กำลังใจเบิร์ดช็อกรู้ข่าวแตงโมเป็นน้องที่น่ารักนาทีประทับใจนุ่นวรนุชกอดให้กำลังใจเบิร์ดช็อกรู้ข่าวแตงโมเป็นน้องที่น่ารักเผยทักมาบอกอยากมาเล่นไอสเก็ตด้วยแต่ยังไม่ได้เล่นด้วยกันเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่12มีนาคม2565ที่คริสตจักรเสรีภาพแห่งกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่านุ่นวรนุชดารานักแสดงชื่อดังเดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์นุ่นวรนุชร่วมงานไว้อาลัยแตงโมนุ่นวรนุชเปิดเผยว่าตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าแตงโมอยู่จะเห็นว่ามีคนรักเขามากแตงโมเป็นน้องที่น่ารักในช่วงชีวิตที่ทำงานด้วยกันตนมีความทรงจำดีๆตอนที่ได้ทำงานด้วยกันหลังจากนี้ไม่ว่าแตงโมอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้องมีความสุขล่าสุดแตงโมทักมาบอกว่าอยากมาเล่นไอสเก็ตด้วยแต่ยังไม่ได้มาเล่นด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่รู้ข่าวก็รู้สึกวูบหวังว่าโมจะอยู่ในความทรงจำทุกคนตลอดไปนุ่นวรนุชเผยนาทีนุ่นวรนุชสวมกอดให้กำลังใจเบิร์ดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อนุ่นวรนุชขึ้นไปยังสถานที่จัดงานได้เข้าไปสวมกอดเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมพร้อมบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้นะโดยเบิร์ดได้ยกมือไหว้ขอบคุณตลอดเวลาก่อนที่นุ่นวรนุชจะเดินออกไปและพูดว่าโอ๊ยจะร้องไห้นุ่นวรนุชให้กำลังใจเบิร์ดลาก่อนลูกรักของแม่อ้วนรีเทิร์นร่ำให้ร่วมอะไรแตงโมไม่โดดเดี่ยวลาก่อนลูกรักของแม่อ้วนรีเทิร์นร่ำให้ร่วมอะไรแตงโมไม่โดดเดี่ยวทุกคนรักด้วยความจริงใจขอให้วิญญาณไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องลำบากเมื่อเวลา 17:45 นวันที่12มีนาคม65ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทม.สถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันที่2ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอ้วนรีเทิร์นผู้ใหญ่ในวงการที่แตงโมให้ความเคารพรักเหมือนแม่เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าถ้าให้พูดถึงความน่ารักความผูกพันกับแตงโมคงพูดไม่หมดวันนี้ตนอยากมาส่งน้องอยากให้น้องรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศรักน้องมากถึงน้องจากไปแต่อยากให้รู้ว่าน้องไม่โดดเดี่ยวถามถึงความช่วยเหลือที่ผ่านมาเวลาแตงโมมีทุกข์ก็จะนึกถึงแม่เช่นพี่ออสพี่เซงพี่เอสุภชัยและตนเราดีใจที่เขานึกถึงซึ่งแตงโมก็ได้ตอบแทนตนหมดแล้วด้วยการเรียนจบเพราะตนไม่ต้องการอะไรนอกจากอยากให้โมเรียนจบไม่อยากให้คนดูถูกโมก็รับปากและเอาปริญญามาให้จนได้ซึ่งวันรับปริญญาโมลัยมาบอกว่าเงินที่แม่ให้มาเอาไปเรียนจบเป็นของขวัญให้แม่แล้วทำให้ตนมีความสุขแต่ก็เสียใจที่วันรับปริญญาโมยากให้ไปแต่ตนไม่ได้ไปถ้าย้อนเวลาได้จะไปอยู่กับเขาตลอดจนวันสุดท้ายอ้วนรีเทิร์นกล่าวต่อว่าอยากบอกน้องว่าทุกคนรักน้องยังมีคนอีกมากมายหวังดีกับน้องโมอาร์ตไม่เชื่อเรื่องความรักแต่ตอนนี้คนไทยสนใจให้โมทั้งประเทศอยากให้รู้ว่าทุกคนรักโมด้วยความจริงใจส่วนเรื่องการกล่าวคำอาลัยตนไม่ได้เตรียมตัวมาแค่มากล่าวในมุมที่ตนรับรู้ว่าแตงโมเป็นคนอย่างไรถ้าถามถึงความประทับใจแตงโมเป็นคนดีน่ารักในชีวิตตนไม่มีลูกแตงโมก็มาเติมเต็มคำว่าลูกได้จริงๆ
ชีวิตแตงโมผ่านมรสุมมามากมายตนก็จะสอนให้อดทนเสมอถ้าไม่มีใครขอให้นึกถึงตนจะอยู่ตอนจะอยู่เคียงข้างเสมอขอให้วิญญาณของแตงโมไปอยู่ในจุดที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องปะปนอะไรแล้วลาก่อนลูกรักของแม่หลังจากพูดจบอ้วนรีเทิร์นร่ำให้ออกมาด้วยความอาลัยท็อกเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมขอเลือกเผชิญความจริงไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามท็อกเลยมิวกี้ประกาศลดสถานะสามีเผยปัญหาสะสมมานานนางแบบดังและยูทูบเบอร์มิวกี้ปรยาโพสต์ทำแฟนช็อกเลยกับการลดสถานะแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งอดีตพิธีกรดีเจสามีที่จะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆ มาตลอดโดยสาวมิวกี้โพสต์ภาพกับสามีพร้อมข้อความชี้แจงว่ามิวกี้ใช้พื้นที่ส่วนตัวของมิวกี้ชี้แจงเรื่องระหว่างมิวกี้และพี่แดนนี่ที่เกิดขึ้นเราได้มีปัญหากันมาตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564หลังจากนั้นมิวกี้ก็ได้ตัดสินใจที่จะขอถอยห่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีจนทำให้มิวกี้ไม่มีความสุขกับสถานะแบบเดิมจึงตัดสินใจที่จะขอแยกกันนอนแยกกันอยู่บ้านคนละชั้นแยกรถกันใช้และแยกกันทำทุกอย่างหลีกเลี่ยงการเจอกันไปไหนด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรายละเอียดต่างๆขออนุญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมิวกี้ขอขอบคุณที่ทุกคนรักและสนับสนุนครอบครัวของเรามาโดยตลอดมิวกี้ขอขอบคุณจากหัวใจค่ะเราไม่ได้โกรธกันเกลียดกันเรายังสามารถทำงานด้วยกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สถานะของเราไม่เหมือนเดิมในตอนนี้มิวกี้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองดีแล้วก่อนตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้และขอให้ทุกคนเคารพสิทธิ์และการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้มิวกี้ขอเลือกที่จะบอกทุกคนและกล้าที่จะเผชิญความจริงและไม่ขอปกปิดหรือหลอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแฟนๆที่รักและติดตามมิวกี้จิตใจของมิวกี้บอบช้ำมากแล้วค่ะและไม่อยากช้ำไปมากกว่านี้ซึ่งพี่แดนนี่เองก็คงรู้สึกเหมือนกันอนาคตจะเป็นยังไงขอให้มันเป็นไปตามที่มันต้องเป็นและหากเพื่อนๆได้เจอมิวกี้ได้ออกไปดื่มบ้างก็ขอให้เข้าใจมิวกี้ด้วยนะคะเพราะมิวกี้เคยพูดไว้ว่าตั้งใจจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิตด้วยสถานการณ์ที่จิตใจอ่อนแอมากๆของมิวกี้ในตอนนี้จึงไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ได้สุดท้ายมิวกี้ขอพูดความจริงจากใจกับคนที่มิวกี้รักและรักมิวกี้และมิวกี้ขอให้ทุกคนเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของมิวกี้ในครั้งนี้ด้วยนะคะมิวกี้ไพรย่าI'm not the only one.